สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะหลายๆคนเนี่ยขอให้มาแต่งหน้าอัปเดต everyday look ให้หน่อยได้ไหมพี่ช่วงนี้พี่แบบทำงาน work from home ซูมนั่นซูมนี่ไลฟ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยพี่แต่งหน้ายังไงให้มันดูไม่หม่นเท่าสถานการณ์ที่เรากำลังประสบกันอยู่นะคะเดี๋ยวมาแต่งให้ดูนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโมเมมีไลฟ์ค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีซูมมิทติ้งซูมคอลอะไรต่างๆเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยต้องทำตัวเองให้มันดูสดใสประมาณนึงนะคะแล้วก็ดูไม่เหี่ยวไปกับข่าวที่เราอ่านในทุกๆวันด้วยไม่เอาไม่เข้าเรื่องนี้เข้าเรื่องบันเทิงเพราะคุณมาดูดิฉันคุณต้องการความบันเทิงโอเคได้เดี๋ยวเราแต่งหน้า everyday look look นี้กันนะคะให้ดูว่าสดใสอยู่บ้านได้ยังไงบ้างแล้วก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่โมเมไปคอลแลบกับ DDC นั่นเองนะคะก็คือสีลิปของโมเมนะคะ DDC 3D Liquid Lip and Cheek นั่นเองเบอร์2ที่ในทูบเนี่ยมันดูแบบแดงอ่ะแม่ทายังไงให้มันออกมาดูแบบจูบูจีบีแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูในคลิปนี้เลยค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูแต่งหน้ากันดีกว่าอยากแต่งหน้าให้ดูแล้วว่าไม่ได้แต่งหน้าให้ดูตั้งนานแน่ปะไปดูกันค่ะสำหรับ everyday look วันนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วบางทีเนี่ยจะชอบทำสกินแคร์แบบก่อนแล้วก็มาแต่งหน้าให้ดูใช่ไหมวันนี้จะทำทั้งหมดเลยนะคะอย่างแรกที่บอกไปแล้วในคลิปของ Rare Beauty นะคะว่าชอบมากๆนะคะนั่นก็คือตัว Always an Optimist ตัวที่เป็นสเปรย์ของเขานะคะก็เช็คก่อนแล้วก็สเปรย์นะคะจากนั้นก็ใช้วิธีการตบๆให้มันซึมเข้าผิวไปนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดแบบเราล้างหน้ามานานแล้วสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยกว่าที่จะมาแต่งหน้าเนี่ยหน้ามันอาจจะมีความแห้งไปแล้วอะไรไปแล้วบ้างนะคะแล้วก็ทามอยส์เจอไรเซอร์มันก็อาจจะไม่ได้ซึมสวยเป็นสกินขนาดนั้นก็ฉีดสเปรย์ให้หน้าชุ่มๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาทามอยส์เจอไรเซอร์ต่อนะคะตัวที่ใช้อยู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Summer Fridays นะคะอันนี้ชื่อว่า Cloud Dew Oil Free Gel Cream ก็จะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่มาในหน้าตาความเป็นเจลๆหน่อยนะคะแล้วก็ออยฟรีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้หน้ามันระหว่างวันนะคะแตะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าหน้าค่อนข้างแห้งนะคะคือมันเหมือนมันไม่ได้แห้งแบบกลายเป็นผิวแห้งแต่ว่ามันเหมือนมันขาดน้ำนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะลงใต้ตาไปเลยนะคะไม่ได้ใช้อายครีมแยบทริคของโมเมก็คือจะให้มอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยมันมีเวลาได้ซึมลงไปในผิวของตัวเองนิดนึงนะคะบางทีจังหวะที่เราใช้มอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ไปแต่งหน้าเลยอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทำให้เมคอัพเนี่ยไม่ติดทนนานได้นะคะอาจจะเป็นข้อที่ทำให้ใครหลายๆคนที่เป็นคนผิวมันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบมอยส์เจอไรเซอร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเลือกออยล์ฟรีอย่างที่โมไม่บอกก็ได้แล้วก็ให้เวลาเขานิดนึงในการซึมเมื่อมอยส์เจอไรเซอร์ซึมได้ที่แล้วนะคะก็ต้องมาใช้กันแดดกันนะคะทุกวันต่อให้อยู่บ้านเฉยๆโมไม่ก็ใช้กันแดดนะคะตัวที่ซื้อมาใช้ล่าสุดตั้งแต่ก่อนช่วงล็อกดาวน์นะก็คือ Bioré UV นะคะตัวนี้ชื่อว่า Light Up Essence นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกนะคะอันนี้จะมีขายตามร้านขายยาญี่ปุ่นมัตสึโมโตะคิโยชิซูรุอะไรทำนองนี้นะคะมึงไปใช้สูตรนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ช่วยให้หน้าไบรท์ดีค่อนข้างชอบกันแดดของ Bioré อยู่แล้วนะคะมันก็จะช่วยให้หน้าไบรท์ขึ้นน้อยนึงแต่ว่าไม่ได้ขาวขึ้นนะคือเหมือนแบบเป็นโทนอัพเล็กๆในกล้องมันอาจจะดูขาวนิดนึงนะคะแต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ได้รู้สึกขาวขนาดนั้นนะทุกอย่างโอเคมากเมื่อกี้เราใช้สเปรย์ใช้มอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็กันแดดไปแล้วทั้ง3ตัวที่มึงไปเลือกใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะไฮเดรตติ้งหรือว่าให้ความชุ่มชื้นมึงไปก็ไม่อยากที่จะใช้สิ่งที่มันให้ความชุ่มชื้นแบบมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันอาจจะทำให้หน้ามันหน้าเมือกได้เร็วหน่อยเพราะฉะนั้นไพรเมอร์ที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็น mattifying primer นะคะตัวนี้คือ Fenty Beauty True Matte นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่แมทที่สุดของไพรเมอร์ของ Fenty แล้วนะคะมันจะใช้ประมาณปั๊มครึ่งแล้วก็ลงด้วยมือธรรมดานี่เลยนะมันก็จะช่วยควบคุมความมันได้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้มีซิลิโคนหรือว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกเหมือนว่าผิวจะเป็นแป้งๆอยู่ด้านบนมันแค่เหมือนเป็นกระดาษซับมันชนิดลิควิดอะสาเหตุที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเลือกมาจากฟาวเดชั่นเดี๋ยวจะเห็นว่าสิ่งที่โมไปใช้เนี่ยมันก็เป็นของ Fenty เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันจับคู่กันแล้วอะค่ะมันได้ลุคที่มันไม่ดิวี่จนเกินไปแล้วก็ยังเป็นลุคที่เป็นผิวอยู่ไม่ได้หนักไม่ได้แน่นมากเนี่ยจะเห็นว่าความวาวของหน้าของผิวอะไรเงี้ยมันลดลงหน่อยนึงมันจะไม่ได้ดูวาวเท่าเดิมเหมือนตอนลงสกินแคร์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแมตต์จนแห้งด้านเพราะว่าเราเตรียมผิวเอาไว้ดีนั่นเองค่ะมาถึงตัวรอง
พื้นกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นรองพื้นก็ใช่หรือจะบอกว่าเป็น Tinted Moisturizer มันก็กึ่งๆนะคะตัวนี้คือ Fenty Beauty East Drop Blurring Skin Tint นะคะตามชื่อที่ทาง Fenty เขาบอกมาซึ่งมุมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่บอกอะกึ่งกลางระหว่างความ Tinted Moisturizer กับความ Foundation แล้วก็มันช่วยในเรื่องของการ Blurring จริงๆซึ่งแปลกมากปกติแล้ว Tinted Moisturizer กับมุมเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกกันเพราะว่ามันอาจจะวาวเกินไปเบอร์ที่มุมใช้นะคะคือเบอร์4อันนี้ก็คือบีบมาประมาณนึงก่อนแล้วก็จะใช้ลงกับ Beauty Blender ที่ทำให้เปียกแล้วเรียบร้อยนะคะมันเป็นสิ่งที่ลงง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ความสามารถอะไรในการลงผลิตภัณฑ์มากนะซึ่งในจังหวะที่แบบต้องการจะดูดีหน้ากล้องซูมไลฟ์หรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อยากทำอะไรเยอะอะมันง่ายมากเลยคือมันไม่ได้ปกปิดเยอะจนเกินไปนะคะแต่ว่ามันทำให้รอยแดงหรือว่าความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยมันดูดีขึ้นมากนะคะซึ่งมุมไม่ชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็มันรู้สึกสบายผิวมันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเรามีรองพื้นอยู่บนหน้าเลยดีว่าตอนที่ไปซื้อมาเนี่ยคือได้ลองเฉดที่ Sephora นะคะก็เลยเลือกเฉดมาค่อนข้างพอดีแต่ว่าตอนนี้ซึ่งตัวเองเนี่ยมีความแทนขึ้นหน่อยนึงหน้าก็จะดูขาวหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปของ Favorites นะคะว่าทำอะไรทำไมถึงได้แบบแทนขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะมาช่วยให้หน้าเรามันวอร์มขึ้นไม่ต้องกลัวไปคอนซีลเลอร์นะคะ Tarte เนี่ยเขากลับมาโปรโมตตัวนี้อีกครั้งนึงนั่นก็คือ Shape Tape นะคะซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์ตัวที่เป็น Favorites ของโมเมในช่วงที่ทำโมเมพาเพลินแบบนานมากจริงๆนะคะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เขาเท่าไหร่เพราะว่าไปใช้คอนซีลเลอร์ที่มันบางลงก็คือเหมือนแบบอยากลองเปลี่ยนดูบ้างแต่ว่าพอเขาเอาตัวนี้กลับมารีโปรโมตว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ขายดีอะไรยังไงอะไรเงี้ยโมเมก็เลยเอากลับมาใช้นะคะสีที่ใช้ก็คือ Light Medium Sand นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่ Full Coverage แล้วก็ปกปิดดีมากแน่นมากๆแนะนำว่าไม่ต้องใช้เยอะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนไม่รู้ว่าวาดไปได้ยังไงเหมือนกันนะคะเป็นสามเหลี่ยมตอนนั้นก็คือหน้าแน่นมากตอนนี้ก็คือเรียนรู้ที่จะเบามือเป็นแล้วส่วนใหญ่แล้วที่มุกไม่ต้องการปกปิดก็คือใต้ตานะคะแล้วก็จะมีรอยแผลเป็นสิวอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนี่ก็คือผิวที่ finish แล้วเรียบร้อยนะคะกับ primer tinted moisturizer / foundation แล้วก็ concealer นั่นเองนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้คอนทัวร์แบบครีมเลยเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการหน้าแบบที่แน่นอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝุ่นอีกตัวนึงที่ใช้แล้วชอบมากๆก็เลยตัดขั้นตอนของครีมคอนทัวร์ทิ้งไปนะคะมุมไปจะลงแป้งฝุ่นเลยซึ่งแป้งฝุ่นก็เดิมๆค่ะ Laura Mercier Resetting Powder นะคะในจังหวะที่อยากจะไลฟ์หรือว่าอยากจะซูมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากให้หน้าของตัวเองมันดูโกลขนาดนั้นมันจะกล้องมันทำให้แลดูเหมือนว่าเราหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยใช้แป้งฝุ่นที่ค่อนข้างจะแมตติฟายนิดนึงมันก็จะแมตเลยนะคะใครที่เป็นสายที่ชอบความโกลกว่านี้หน่อยนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าแมตต์ไปก็อาจจะเลือกเซตแป้งแค่บางส่วนที่ลงคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าโมเมเองอ่ะไม่ค่อยมีเวลามาเติมหน้าระหว่างวันเท่าไหร่ก็คือแต่งหน้าตอนสายๆสำหรับทำงานอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเซตให้มันค่อนข้างแมตต์อย่างแรกที่จะใช้นะคะหลายๆคนต้องคิดแน่เลยว่าโมเมต้องแต่งตาหรือว่าเขียนคิ้วแต่เปล่าเลยค่ะดิฉันจะคอนทัวร์จัดกรอบหน้าก่อนนะคะสิ่งนี้นะคะกดสั่งมาเองนะคะแล้วก็ชอบมากๆใช้ทุกวันตั้งแต่ได้มาเลยนะคะจองแซมูนสกินนูเดอร์Shading Pack ค่ะหน้าตามันจะคุ้นๆคล้ายๆ Skin Nuder Pack ที่เป็นแป้งใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้านในเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นแป้งคอนทัวร์นะคะซึ่งมี3สีด้วยกันสีกลางๆตรงกลางเนี่ยนะคะจะเป็นสีที่เอาไว้เกลี่ยเนาะแล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นน้ำตาลแท้ๆหน่อยกับอีกฝั่งนึงเป็นน้ำตาลเทาๆแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้ฝั่งไหนคือมันสามารถที่จะเลือกได้อะค่ะว่าอยากจะใช้เป็นแบบฟีลลิ่งเหมือนบรอนเซอร์หน่อยหรือว่าอยากจะใช้ให้มันเป็นเหมือนคอนทัวร์หน่อยนะคะอันนี้แล้วก็มีแปรงด้านบนมาให้เป็นแปรงหน้าตาอันเดียวกับแปรงอันที่เป็นสำหรับ powder pack ธรรมดานะคะโมเมจะใช้วนกันแบบนี้เลยนะคะสีเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากแล้วก็สร้างเชฟให้หน้าแบบที่ไม่ตกใจใครที่เป็นมือใหม่หัดใช้บรอนเซอร์หรือคอนทัวร์จะไม่รู้สึกว่าหุ้ยทำไมหน้าแบบหน้าส้มอุ้มปะลุมป้าหรือว่าเทาเกินไปเป็นทางม้าลายหรืออะไรต่างๆแล้วก็ตัวแปรงเองอะค่ะมันดีมากเลยมันเข้ากับรูปหน้าได้ดีนะคะก็เลยชอบใช้มากแล้วก็ใช้ทุกวันโมเมจะใช้แบบ
บริเวณด้านตรงนะคะในการหั่นตรงนี้ให้มันดูซอฟต์หน่อยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ด้านที่มันมีความเล็กแบบนี้ในการจัดกรอบหน้าแต่ว่าถ้าเกิดปัดแก้มเนี่ยก็จะใช้ปัดแบบนี้ปัดไปกลับคือเรารู้สึกว่ามันสร้างมิติให้กับหน้าโดยที่มันไม่ได้ดูหลอกบรอนเซอร์บางตัวถ้าเกิดไม่ใช่มือโปรจริงๆเนี่ยจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันทาไปแล้วมันดูแบบทำไมมีคราวครึ้มหรือว่าทำไมแบบหน้าส้มว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างออกแบบมาให้ธรรมชาติแล้วก็มันจะแตะเฉพาะด้านที่เป็นสีน้ำตาลฝั่งนี้นะคะนิดหน่อยก็เหลาสันจมูกนิดนึงมีเงามาเพิ่มขึ้นถัดมาจะเขียนคิ้วแหละคือเราแค่อยากเห็นเชฟของหน้าที่ชัดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะเขียนคิ้วยังไงให้มันโอเคนะคะซึ่งที่เขียนคิ้วที่ใช้ก็ตั้งแต่ทำคลิปกับ Rare Beauty เนี่ยก็ใช้มาตลอดนะคะก็คือตัวที่เป็น Brow Harmony สี Cool Brown นะคะแต่ว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยจะปัดขนคิ้วให้มันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ไม่มีผงแป้งอะไรติดอยู่ก่อนมันจะได้เขียนแล้วแบบติดง่ายๆใครอยากดูวิธีใช้อันนี้นะคะไปดูได้ในคลิปของ Rare Beauty นะที่อธิบายเอาไว้เมื่อจะเอาคอนซีลเลอร์ที่เหลืออยู่บน Beauty Blender นิดนึงนะคะมาลงที่เปลือกตาให้สีมันเสมอกันที่ไม่ลงก่อนตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เซตเค้าเร็วๆอ่ะมันก็จะตกร่องได้นะคะแต่ว่าวงเวยไม่ได้ต้องการจะลงคอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเยอะแค่เหลือๆเท่าไหร่จากตรงนี้เนี่ยก็ยืมมาหน่อยอายแชโดว์นะคะเมื่อกี้ลงไปแล้วลืมกดอัดนะคะพูดไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเจื่อยเมื่อกี้วงเวยใช้อันนี้ค่ะเป็น Dior Backstage นะคะสี Warm Neutral ก็จะเป็น2สีนี้ผสมกันนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่ค่อนข้างจะอวบอวบอ้วนๆหน้าตาแบบนี้นะคะแตะกลับมากลับไปแล้วก็ลงบริเวณกระบอกตาแบบขี้เกียจขี้เกียจถ้าเกิดใครอยากจะใช้เป็นตัวบรอนเซอร์เมื่อกี้นะคะตัวที่เป็น Shading Pack นะคะของจองแซมูนก็สามารถทำได้นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะโมมาหยิบอะไรได้ที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่ะโมก็ใช้หมดอ่ะแต่พอดีมันมีไอ้ palette Dior Backstage อยู่ตรงโต๊ะนี้พอดีนะคะตั้งแต่หยิบมาใช้เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วก็คือวางไว้ตรงนี้อันนี้คือกลายเป็นแบบ everyday makeup แล้วนะคะก็เลยใช้อันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปใช้ bronzer หรือว่าอะไรก็ได้ถ้าเกิดใครชอบความ shimmer กว่านี้นิดหน่อยก็ใช้ shimmering bronzer อะไรเงี้ยพวก hourglass พวกอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเองก็คือง่ายๆประมาณอย่างนี้แล้วก็ไม่แต่งโคนขนตาล่างด้วยนะคะขี้เกียจสุดๆบางวันก็ใช้ liner บางวันก็ไม่ใช้แล้วแต่ความสบายใจของตนวันนี้คิดว่าไม่ใช้ดีกว่าขี้เกียจมาถึงก็คือดัดขนตาได้เลยนะคะที่ดัดขนตาของ Surat อันเดิมของโอเมดัดให้ขนตาขึ้นไปถึงสวรรค์เลยนะคะเคยพูดในเวิร์กช็อปบ่อยๆว่าแนะนำว่าให้ดัดขนตาแล้วก็ให้เลือกมาสคาร่าที่มันแบบเปิดโลกทัศน์ให้เรานะคะซึ่งมาสคาร่าที่ช่วงที่ผ่านมานะคะประหลาดใจมากว่าแบบเฮ้ยมันกลายเป็นเฟเวอร์ทมาสคาร่าได้ยังไงเพราะถ้าคุณทราบมูมเมเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนมาสคาร่าเลยนะคะมูมเมจะใช้อันนี้มาตลอดก็คืออันพาวเวอร์สตาร์นะคะของญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาใช้แต่มาสคาร่าอันนี้คือจริงๆได้อันนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะตอนที่ทำไลฟ์กับจองแซมุนนะคะแล้วก็ชอบมากจนใช้หมดไป1อันกดซื้อมาเองพร้อมๆกับที่ซื้อเจ้าตัวเชดดิ้งแพคตัวนี้มานะคะอันนี้คือจองแซมุนสไตล์อัพแลชมาสคาร่านะคะคือโมเมรู้สึกว่ามันเป็นมาสคาร่าที่แปรงเล็กมากแล้วก็จับเส้นขนตาได้ดีมากแต่ว่าต้องใจเย็นๆเพราะว่านางมีความเหมือนเหลวกว่าปกติเพราะฉะนั้นน่ะกว่านางจะเซตตัวนางมีโอกาสจะเลอะได้แล้วก็ต้องมีความเลือกเอาไว้อย่างนี้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้ากระพริบตาไวเกินไปขนตาจะขึ้นไปอยู่ที่ใต้คิ้วเนี่ยหรือว่ากระพริบตาเร็วไปก็จะเลอะแต่ว่ามันคลีนง่ายมากคุณผู้ชมแล้วมันก็ไม่เลอะเลยตลอดทั้งวันเทินน้ำเทินบกมากพอๆกับมาสคาร่าตัวเก่าของมูเมซึ่งแปลกใจไงปกติไม่เคยเจอมาสคาร่าที่สู้ทนเท่าคุณ Power Style นะนี่เป็นมาสคาร่าใหม่ที่ค้นพบในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาแล้วแบบชอบมากใช้ทุกวันแล้วขนตายาวแบบยาวสะพรึงเห็นความที่โลกทัศน์ที่ฉันก็เปิดตาเปิดขึ้นมาเลยถ้าใครเป็นคนที่ใช้มาสคาร่าแบบสูตรที่แห้งๆหน่อยแห้งเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแรกๆอาจจะต้องใช้ความสามารถในการสร้างความเคยชินกับเขานิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่โมเมเรียกว่ามันเป็น wet formula mascara คือต่อให้อันนี้อยู่มานานอ่ะมันก็ยังเป็นมาสคาร่าที่มีความเปียกกว่ามาสคาร่ารุ่นอื่นๆคือมาสคาร่าปกติอ่ะเวลาใช้ไปสักพักอ่ะดึงออกมามันจะเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณคนนี้คือเหมือนเขาจะยังมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่ในนี้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาในความเคยชินนิดนึงถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบมาสคาร่าที่แบบแห้งๆหน่อยนะคะถ้าหวังว่าอยู่ไปแล้วมันจะแห้งลงใช้ง่ายขึ้นเปล่าจ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันได้ขนตาแบบ
เบบี้ดอลล์เรียบร้อยสวยงามมุมไมจะข้ามมาทาปากก่อนเลยนะคะเพราะว่าสีที่จะทาวันนี้เป็นสีของดิฉันเองนะคะหลายๆคนที่ตาม IG กันนะคะน่าจะพอเห็นว่ามุมไมมีสีที่ไปคอลแลบกับ DDC Healthy Skin นะคะซึ่งแบรนด์ DDC เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของคุณหมอโจ้คุณหมอหลินแล้วก็คุณมดซินนามอนแก้วนะคะซึ่งคุณหมอโจ้คุณหมอหลินก็เป็นคุณหมอที่ The Demis Clinic นะคะที่ดูแลมุมไมรักษาสิวให้มุมไมจนมุมไมสิวหายแล้วก็ผิวหน้ากลับมาดีได้นะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะก็มุมไมเป็นคนไข้ของคุณหมอโจ้เนาะแล้วก็มีคุณหมอหลินซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณหมอโจ้แล้วก็คุณมดซินนามอนแก้วซึ่งเป็นบตบก.รุ่น1เหมือนดิฉันนั่นเองนะคะหลายๆคนก็คงติดตามนางอยู่เนาะเขาทำแบรนด์ DDC อยู่แล้วทำสกินแคร์ทำยาแต้มสิวที่ขายดีโด่งดังอะไรมากมายตอนนี้เขาก็เริ่มมาจับคัลเลอร์แล้วนะคะซึ่งสีเนี่ยออกมา7สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีของพี่อ้นสีพันเบอร์1สีของมุมไมเบอร์2อันนี้นะคะมีสีของคุณจูนสาวิตรีมีสีของพี่จ๋ายศินีแล้วก็สีคุณหมอโจ้คุณหมอหลินแล้วก็สีของคุณมดซินนามอนแก้วนะคะเขาจะมี7สีด้วยกันเพิ่งวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะใช้สีของตัวเองสีเบอร์2ซึ่งจริงแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้มาตั้งแต่ก่อนที่จะวางขายเพราะว่าเราก็แบบอยากจะแบบโปรโมทด้วยอะไรด้วยแล้วก็เป็นสีที่มุมไม่รู้สึกว่าในช่วงเวลาที่มันหม่นหมองอ่ะมันช่วยให้หน้าเราไบรท์ขึ้นได้นะคะคือเฉดสีแดงเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็งงว่าทำไมโมไปทำลิปสีแดงเนาะเพราะว่าปกติแล้วจะเห็นโมไปทาปากนู๊ดทาปากชมพูอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีแดงอ่ะเป็นสีนึงที่โมไปรู้สึกว่ามันเป็นสีแบบพิกมีอัพสีที่ทำให้เรารู้สึกว่าทาแล้วเราแบบเออชีวิตมันสดใสขึ้นเพราะว่าเวลาจริงๆถ้าเกิดเราจะแต่งตาน้อยๆแล้วเรามาทาปากนู๊ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูไม่สดใสเท่าไหร่ปากนู๊ดสำหรับโมไปในช่วงหลังๆเนี่ยจะเหมาะกับการที่เวลาเราแต่งตาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกทำสีแดงขึ้นมาซึ่งแดงนี้เนี่ยเป็นแดงที่รับรองว่าทาแล้วไม่แก่1แล้วก็เป็นแดงที่ทำให้หน้าสว่าง2สามารถทาได้ตั้งแต่คนผิวขาวจนถึงคนผิวสีเข้มบอกเลยว่าทาได้ทุกคนจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้ของมุมเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กลัวลิปสีแดงไม่ค่อยได้ทาลิปแดงเอะอะก็จะชมพูนู๊ดๆตุ่นๆอะไรต่างๆมาค่ะที่มุมจะทำนะคะคือทาแค่นี้เลยแล้วก็เม้มแล้วจากนั้นก็คือใช้อุปกรณ์ที่พระเจ้าให้มาค่ะนิ้วมือของเราค่ะมันก็จะออกมาเป็นเหมือนทินต์แล้วก็เบลอนะคะแบบลุคเกาหลีถ้าเกิดใครมีเทคนิคเพิ่มอีกนิดนึงอย่างมุมเองนะคะจะชอบใช้แปรงที่มันฟูๆเล็กๆแบบนี้นะคะค่อยๆเกลี่ยขอบเพิ่มเข้าไปอีกฟุ้งๆเบิร์นๆดูเกาหลีมากขึ้นไปอีก2สเต็ปอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันก็จะทำให้หน้าเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องเลยอะว่ามันดูไบรท์ขึ้นเหมือนหน้ามุมไปขาวขึ้นอีกนิดนึงอะแล้วก็สาเหตุที่ใช้ปากก่อนยังไม่ปัดแก้มเนี่ยเพราะว่าเราจะดูว่าเราใช้สีปากไปประมาณไหนแล้วเราจะได้เลือกสีแก้มที่มันกำลังพอดีเพราะว่าถ้าเกิดเราปัดแก้มไปก่อนแล้วเราทาปากเข้มเข้าไปอีกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดูแข็งกันไปหมดใช่ไหมคะก็เลยเริ่มด้วยประมาณนี้สังเกตว่าจริงๆแล้วมันแลดูเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นแดงอมชมพูอะไรต่างๆออกมาแล้วมันเบลอแล้วมันไม่ตกใจอะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่อยากจะทาแบบเต็มๆก็สามารถที่จะทาได้เดี๋ยวเต็มปากอะมันก็คือแดงแบบแดงอมส้มนิดๆคือมุมไม่ว่ามันเป็นแดงที่ก็ไม่ได้ส้มนะในกล้องอาจจะลีนส้มนิดหน่อยแต่ว่ามุมไม่ว่ามันไม่ส้มอะคือมันเป็น true red จริงๆแล้วก็เป็นแดงที่ไม่เป็นแดงที่ทำให้หน้าแก่อันนี้สัญญาส่วนเนื้อนะคะมันจะเป็นลักษณะของ creamy matte ก็คือทาไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นกลอสไม่ได้มีความวาวจะมีความค่อนข้างแมตแต่ว่ารู้สึกสบายปากนุ่มปากมีความครีมี่นะคะแล้วก็คำถามที่เจอในช่วงที่ไปไลฟ์มาก่อนหน้านี้ในการเปิดตัวนะก็คือถามว่าติดแมสไหมความติดทนเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะสำหรับโมเมเนี่ยถ้าใช้วิธีที่โมเมทำแบบนี้ติดแมสน้อยมากแต่ถ้าวาดแบบเต็มๆปากเนี่ยอาจจะมีโอกาสติดแมสได้เยอะกว่าเพราะว่ามันมีพิกเมนต์สีแล้วก็มีเนื้อผลิตภัณฑ์อยู่เยอะคือตัวนี้มันจะไม่ใช่ลิปที่เป็นแบบแมตสนิทจูบไม่หลุดนู่นนั่นนี่คือลิปเหล่านั้นน่ะมันมีความดีของมันว่าสีมันติดทนก็จริงแต่โดยส่วนตัวของโมเมแล้วเนี่ยถ้าใช้ผิดวิธีคือถ้าทาเยอะๆอ่ะมันทำให้ปากดูเหมือนปากเหี่ยวแล้วปากก็เป็นร่องซึ่งมันทำให้เราดูสูงอายุอะค่ะแต่ว่าตัวนี้ส่วนตัวโมเมพอใช้ไปแล้วอ่ะมันบำรุงปากไงเพราะว่ามันเป็นลิปที่คุณหมอเขาพัฒนา
าขึ้นมาเขาบอกว่าในนี้เนี่ยนะคะคือมีสารบำรุงเยอะมากมีทั้งวิตามินอีอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งมุมใหม่อาจจะจำได้ไม่หมดเพราะว่าดิฉันไม่ใช่คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เข้าใจเขาแต่ว่ามันจะไม่มีสารที่เป็นสารอันตรายต่างๆพวกพาราเบนนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ตามที่ไม่โอเคนะคะตัวนี้ก็คือจะปลอดภัยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้สำหรับใครที่อยากจะบอกว่าเป็นคนที่ริมฝีปากคล้ำได้ง่ายหรือว่ามีริ้วรอยที่ปากเยอะปากแห้งปากลอกหรือบางคนไปไกลจนถึงขั้นเป็นปากนกกระจอกแบบที่ไม่ได้เกิดจากการเป็นโรคแต่ว่าใช้ลิปอันนี้ทีไรทำไมแบบปากมีแผลทุกทีเลยอะไรเงี้ยคุณหมอเล่าให้ฟังว่ามันอาจจะเกิดจากการแพ้หลายๆอย่างที่อยู่ในลิปนะคะไม่ใช่แค่ตัวสารไม่ใช่แค่ตัวส่วนประกอบเท่านั้นแต่ว่าพิกเมนต์ของสีในลิปสติกบางอันบางยี่ห้อเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้รวมถึงบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพคเกจิ้งที่มันมีเหล็กอะไรก็ตามที่มันมีเมทัลนะคะหรือว่ามีส่วนประกอบที่มันมีความแปลกปลอมเป็นนิกเกิลเป็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลิปของ DDC เขาก็เลยคิดค้นมาเพื่อให้ปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้มันสามารถใช้เป็นชีคก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลงจริงๆถ้าเกิดลงทับแป้งเนี่ยก็สามารถที่จะลงได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของครีมมี่แมตต์แต่ว่ามุมเมย์เองอ่ะจะไม่เลือกใช้สีของตัวเองในการเป็นชีคนะมุมเมย์จะไปเลือกสีแบบของคุณหมอโจ้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันดูซอฟต์กว่าหน่อยนะคะอาจจะผสมกันก็ได้เนี่ยค่ะแล้วทุกอันผสมกันได้หมดเลยเข้มข้นสีสวยอันนี้เป็นสีของโมเมกับสีของคุณหมอโจ้ผสมกันนะคะก็เป็นอีกสีนึงที่แบบลองแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันออกแบบชมพูเกาหลีสุดๆอะไรอย่างเงี้ยคือชอบหลายสีมากจริงๆนะคะถ้าเกิดใครอยากจะช้อปปิ้งกันก็สามารถที่จะไลน์ไปถามที่ DDC Healthy Skin ได้เลยนะคะโมเมใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วเนาะแอดไลน์ไปถามเขาได้นะคะว่าขายยังไงอะไรยังไงจะบอกว่าราคาดีมากคือ790บาทนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปทำบุญกันในเรื่องของโควิดด้วยนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดสนใจอยากได้ปากแดงที่แบบหน้าไม่ดำทาแล้วสวยทุกสีผิวเชื่อใจดิฉันได้ด้วยอันนี้คือถ้าเกิดคุณรู้นะมุมไม่เคยยอมไปคอลแลบอะไรกับใครง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์บิวตี้ของตัวเองนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นคนจุกจิกอ่ะเป็นคนเรื่องเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ยอมทำกับคุณหมอเนี่ยเพราะว่าลองแล้วชอบจริงๆทั้งเนื้อทั้งเรื่องของความไม่แพ้ทั้งหลายๆอย่างนะคะก็อยากให้ลองกันดูนะว่าแบบเอาไปใช้แล้วจะเป็นยังไงชอบไหมนะคะพอเราเห็นสีปากแล้วเราปัดแก้มได้หน่อยนึงปัดแก้มที่ใช้แทบจะตลอดเลยแล้วมุมใหม่ก็จับคู่กับสีลิปของตัวเองนะคะเป็นปัดแก้มของ Hourglass นะคะสี Sublime Flush ตัวนี้แตะขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ปัดหน้าแก้มกลัวมากกลัวว่าจะเป็นตุ้งแช่แข่งกันระหว่างแก้มกับปากก็เลยจะปัดน้อยแล้วก็ให้ปากเป็นจุดเด่นไปแล้วสุดท้ายนะคะมุมเมย์ finish ด้วยแป้งที่เป็น favorite มาตั้งแต่เขาออกมาเลยนะคะก็คือ Hourglass Ambient Lighting Infinity Powder ตัวนี้แล้วก็ใช้แปรงของ Hourglass ด้วยนะคะวนแล้วก็ปัดทั่วหน้าเลยเป็น finishing powder ให้หน้าเรานวลๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ everyday look ของมุมเมย์ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนลุคนะคะให้มันแบบฉ่ำเต็มที่ไปเลยมาเดี๋ยวมุมเมย์จะมาทาแบบเต็มๆปากให้ดูนะคะว่าทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะก็คือจากลุคใสจุบุแบบนี้ก็จะกลายเป็นเฟียสขึ้นมาทันทีนะคะคนละคนกับยายคนเมื่อกี้เลยเห็นไหมคือมันเป็นแดงที่แบบปุ้งปังมากจริงๆเราก็จะได้ลุคที่แบบแซ่บเวอร์แล้วถ้าเกิดใครบอกว่ามีปัญหาว่าพี่หนูอยากทาแดงขนาดนี้แต่หนูกลัวมันจะติดแมสแล้วเดี๋ยวก็จะไปเลอะจมูกเลอะคางเลอะอะไรมีวิธีแก้ทางหนึ่งก็คือหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาค่ะแล้วก็งับค่ะงับเอาความมันหรือว่าส่วนประกอบที่มันเป็นส่วนที่มีน้ำมันของตัวลิปเนี่ยนะคะออกไปประมาณหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยมันไม่ได้เบาลงเลยแต่ว่ามันเอาความมันออกไปเพื่อที่จะทำให้มันติดแมสน้อยลงแต่เคยบอกบ่อยๆแล้วว่าลิปสติกน้องไม่ใช่สีทาบ้านยังไงก็ตามมันก็ควรจะต้องมีติดบ้างอะไรบ้างนะคะคือโมเมอ่ะคุยกับหมอว่าเราควรจะต้องเลือกการบำรุงมากกว่าเรื่องของการติดทนนานนะคะเพราะว่าเราอยากบำรุงปากให้ปากเราไม่เหี่ยวไม่คล้ำไม่ดำไม่ดูแบบเอจจิ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกสารบำรุงเอาไว้ก่อนดีกว่าคุณภาพในเรื่องของการติดทนนานแต่เอาจริงนะต่อให้ซับออกอีกหลายรอบอ่ะมันก็จะอยู่เป็นเหมือนสเตนบนริมฝีปากของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปทั้งหมดแน่นอนแล้วก็มันจะไม่ได้หายไปแบบเป็นก้อนแหว่งที่เหมือนพวกแบบลิป
จิ้มจุ่มที่แม็กมากๆเนี่ยเขาเป็นกันคือบางคนไปทานอะไรแล้วกลายเป็นว่าลิปหายแหว่งเป็นโวอะไรเงี้ยอันนี้คือมันจะค่อยๆหายไปแบบที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอีกอันนึงที่ชอบก็ทาให้ดูแบบเต็มๆไปด้วยนะคะจะได้เป็นออปชั่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ everyday look ของโมเมนะคะถ้าเกิดไม่ได้อธิบายกันเป็นยืดเป็นยาวว่าทำอะไรเป็นขั้นตอนยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน15นาทีนะคะก็ได้ลุคสวยสำหรับการถ่ายรูปอยู่บ้านหรือว่าซูมคอลซูมมิทติ้งประชุมออนไลน์อะไรต่างๆกันไปนะคะแล้วก็เป็นลุคที่โมเมคิดว่าทำให้โมเมเองอะดูแบบใสๆแบ๊วๆกรุบดูเด็กลงอะไรอย่างนี้นะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมกันนะคะก็อย่าลืมไปอุดหนุน DDC ลิปของโมเมด้วยนะอันนี้ก็เป็นคอลแลบที่ภูมิใจแล้วก็ตั้งใจทำนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำอะไรร่วมมือจับมืออะไรกับใครมาเป็นเวลานานมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮ้ยเราใช้เองแล้วเรารู้สึกว่ามันดีแล้วเราอยากบอกอะนะแล้วก็ราคามันน่ารักมันอยู่ในจังหวะที่แบบไม่กี่ร้อยบาทนะคะมันไม่ได้เป็นของแพงอะไรก็หวังว่าคงจะช่วย brighten your day ทำให้แบบวันของคุณที่มันอาจจะอ่านข่าวเยอะเจอสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆที่เราแบบต้องเห็นกันในทุกๆวันแล้วใจมันหมดเนาะมันก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นได้นิดนึงนะคะเราก็พยายามทำตัวเองให้สดใสเข้าไว้แล้วก็ทำตัวเองให้แข็งแรงนะคะเราจะได้ผ่านสถานการณ์ในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะมุมมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะใส่แบบกรุ๊ป